วันนี้เรามีคุกกี้นมสดแซนด์วิชมาฝากค่ะวิธีทำคุกกี้นมสดใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินลงในแป้งสาลีอเนกประสงค์ตามด้วยผงฟูคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีแล้วเติมไข่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้วางลงบนถาดอบกดให้แบนลงเล็กน้อยแต่งหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์และอัลมอนด์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีวิธีทำครีมนมใส่นมผงเต็มมันเนยกราอิจิมินน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มและเนยขาวลงในภาชนะคนจนส่วนผสมเนียนแล้วตักใส่ถุงบีบบีบครีมนมลงบนคุกกี้นมสดประกอบด้วยคุกกี้อีกชิ้นแล้วจัดคุกกี้นมสดแซนด์วิชใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ